วัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนี่ก็อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟดารัสนะครับสวยงามมากเป็นอาคารแบบศิลปะแบบ Art Deco นะครับของฝรั่งเศสสร้างตั้งแต่ประมาณ1930นู่นฮะโอ้จะเป็น100ปีแล้วเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเดินทางมาดารัสสมัยอาณานิคมต้องเดินทางด้วยรถไฟครับเดี๋ยวพาไปดูสถานีรถไฟกันนะครับก็ค่ารถ 29,000 ครับ 11,000 ก็13บาทก็ประมาณ70บาทครับผมนะฮะเอ้ยไม่ใช่70บาท40บาทนะฮะก็โอเคครับ40บาทครับมาถึงสถานีรถไฟดารัสแล้วครับเรียบร้อยพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสถานีรถไฟดารัสครับสถานีรถไฟดารัสฝนกำลังตกครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวมาดูว่ามีรถเข้าก็ข้างในครับตัวสถานีนี่สวยมากครับเขาจะมีรถไฟเดินทางไปอีกจุดหนึ่งจ่ายหมัดนะครับก็ไม่ไกลจากตรงนี้ห่างไว้ประมาณน่าจะประมาณ10กว่ากิโลครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงมีวันละ 3-4 เที่ยวไปกลับนะฮะก็มีตั้งแต่มีตั้งแต่ตี 5:40 แล้วก็ 7:45 9:50 11:55 10แล้วก็บ่าย 2แล้วก็ 4:05 นาทีครับผมไปแล้วก็กลับมาก็มีต้องมีอย่างน้อย20คนนะครับแล้วก็อย่างน้อย20คนถึงจะออกนะครับถ้าไม่ถึง20เขาไม่ออกครับนอกจากนี้ก็มีร้านขายของที่ระลึกนะครับก็มีตารางแล้วก็ที่ขายตั๋วนะฮะข้างบนเป็นกระจกสีสวยงามครับก็มีแบบธรรมดาและ VIP ครับแต่เขาจะมีราคาแบบอะไรอ่ะมีราคาแบบอะไรอ่ะแบบธรรมดาด้วยแล้วก็แบบว่ากี่คนถ้ากี่คนก็จะได้ส่วนลดราคาขึ้นไปนะครับแต่อย่างต่ำก็20นะครับถึงจะออกครับมีนักท่องเที่ยวมาผมมีหลายคลิปแล้วนะครับของที่นี่นี่ก็เป็นตัวรถไฟครับมีร้านขายของที่ระลึกเยอะครับโอ้มีตู้ VIP ด้วยเขาปรับปรุงตู้ดีขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่หรูเท่านี้แต่ท่องเที่ยวหลายคนจะมาแค่ถ่ายรูปนะไม่ได้ไปกับรถไฟนี่เป็นหัวรถที่จะลากรถจักรครับนู่นก็มีตู้รถเพิ่มนะครับเขาคงเอาไว้เติมตอนถ้าเกิดคนเยอะนะฮะถ้าคนน้อยก็วิ่งแค่2ตู้นี่สถานีรถนี่รถจักรยานน้ำครับสวยงามครับอันนี้ไว้โชว์ครับแล้วก็ตรงนี้จะมีกาแฟแซ่เหลือนะครับเฟนคาเฟ่ฮะร้านกาแฟรถไฟก็เป็นตู้มานั่งทำร้านกาแฟครับท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันอ
ข้าใจ